วันหยุดมาคลายร้อนคาเฟ่ที่พัทยาบรรยากาศติดชายทะเลกับร้านเครปบีทครับปังมากค่ะแม่ขอบอกนาทีนี้ไม่มาไม่ได้แล้วบีทครับตกแต่งสไตล์บาหลีมุมถ่ายรูปเยอะมากจริงมีทั้งโซนริมหาดหรือโซนอินดอร์เอเย็นฉ่ำมากยิ่งสำหรับสาวชิคๆที่ชอบท่องเที่ยวแบบถ่ายรูปนี้แนะนำต้องมาเลยนะจ๊ะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยขับรถแค่2ชั่วโมงกว่าๆหรือถ้าตีนผีหน่อยก็ชั่วโมงครึ่งน่าจะถึงพูดถึงเรื่องการตกแต่งร้านสวยงามมากๆจัดเต็มทุกรายละเอียดจริงโดยทางร้านเขาจะเน้นโทนสีน้ำตาลขาวและน้ำเงินเป็นหลังๆให้เข้ากับความเป็นบีทบาร์ที่ขึ้นเท่นร้านที่สวยที่สุดในพัทยาเลยก็ว่าได้ตั้งแต่มาถึงร้านคือหลงรักเลยทีเดียวเหมาะมากที่มากับเพื่อนมาปาร์ตี้แฮงเอาท์เพลงก็ดีด้วยส่วนเรื่องอาหารและเครื่องดื่มก็ราคาทั่วไปสำหรับร้านริมทะเลอาหารน่ากินสุดๆสำหรับท่าถ่ายรูปชิคๆสไตล์สายฟอสวยเท่โดนใจก็อย่าลืมส่องดูแบบเอามาเป็นไอเดียในการโพสท่าถ่ายรูปแบบชิคๆกันก่อนออกสนามจริงนะจ๊ะสำหรับโต๊ะทานข้าวมีหลากหลายแบบให้เลือกทั้งด้านในติดเอและด้านนอกชิลๆรับลมทะเลบอกเลยว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่สายคาเฟ่ควรค่าแก่การไปเช็คอินอย่างยิ่งรับรองว่าบรรยากาศชิลสไตล์บาหลีแบบนี้ถึงตอนนี้ผมก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วบรรยากาศริมหาดเรามาเริ่มสั่งอาหารกันใจไม่ถูกเลยจริงๆเพราะว่าอาหารเขาเยอะมากๆได้ยังคะคุณได้ไหนเราจะสั่งต้มยำโต๊ะแตกปลากระพงเนาะครับอะไรดีผัดชาทะเลหรือว่าข้าวกุ้งหมูสับแต่อยากกินแบบไอ้ตัวเนื้อยำเนื้อออสเตรเลียมันจะบอกเขามากๆแบบ250บาทเนื้อนำเข้าเสียดายก็ไม่กินบล็อกโคลี่ผักกุ้งส่วนนี้เป็นบรรยากาศอินดอร์ห้องแอร์เน้นการตกแต่งโดยใช้สินค้าพื้นบ้านซึ่งสื่อถึงความดีงามของวิถีวัฒนธรรมคนไทยซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลายเป็นไอเทมแฟชั่นที่ผสมผสานกลิ่นอายของความวินเทจและความทันสมัยอย่างลงตัวทีเดียวมาเช้านิดนึงวันนี้คุณมาถึงที่เนี่ย11โมงกว่าๆนิดๆเพราะว่าถ้าเกิดมาช้าคนเยอะมากๆแล้วไม่รอคิวนานรสชาติอาหารเดี๋ยวเรามาชิมเยอะมากๆจริงๆตัดสินใจไม่ถูกแบบมาด้วยอารมณ์หิวคือแบบประมาณว่าอยากกินทุกอย่างอันนี้นะคะเป็นผัดชาปลาหมึกแบบปลาหมึกเน้นๆมากเดี๋ยวชิมรสชาติของปลาหมึกมากินความหดของปลากระพงที่นี่มีทั้งเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟน้ำผลไม้น้ำปั่นเบียร์ไวน์มีครบทุกอย่างมีทั้งอาหารไทยฝรั่งและยำแซ่บๆอีกเพียบรวมถึงของหวานอีกด้วยใครกำลังมองหาคาเฟ่ริมทะเลร้านอาหารริมทะเลมุมถ่ายรูปเพียบอยากนั่งชิลต้องร้านนี้ลองแวะเวียนกันมาดู